ใช่แล้วตอนนี้กำลังจะทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการครับผมถ้าดูลักษณะแล้วน่าจะมึนเมาแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวตรวจดูก่อนว่าจะมีเท่าไหร่ครับพี่คนเสียชีวิตก็มาแล้วขอไหว้ขอโทษขอโพยกันครับผมแต่ก็ต้องดำเนินตามกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ทำงานเอาตื่นมาเจอกันบ้างรูปบ้านไหมไปเลยแล้วลูกพี่ไปนั่งก่อนไปนั่งบนนั่งเนาะจนแบบแน่แท้กันแบบอยู่คอแต่แกก็ไม่ได้ลบหนีไปไหนนะแกไม่ได้ลบหนีผมอยู่หันละแกก็ยืนอยู่เนี่ยแกไม่ได้หนีครับลักษณะคือแกไม่ได้ลักษณะมีอาการลบหนีครับจอดยืนคอนะที่เขาปัดไอ้แซงพี่ขึ้นไปเร็วครับเร็วเร็วอยู่ใช่ไหมเร็วเข้าเยอะกินเบียร์เยอะเหมือนกันเดี๋ยวส่งรูปให้ส่งให้บิ๊กไปบางส่วนละแล้วก็ที่ผมตอนนี้ผมก็นำเสนอก็คือ1อาจจะเพิ่มด่านตอนเช้านะครับว่าหลังเลิกด่านเนี่ยอาจจะมีการสุ่มตั้งด่านเพื่อตรวจจับคนที่ยังไม่เกรงกลัวกฎหมายตัวข้อนี้ครับข้อ1ครับอันดับที่2ก็คือตัวผู้ปั่นเองก็ต้องมีไฟจักรยานให้พร้อมด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็พยายามเลือกปั่นเส้นทางที่รถน้อยครับวันนี้เราก็เส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีรถนะครับแต่ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุก็มันก็เกิดครับไม่รู้จะว่ายังไงครับอย่างเมื่อเช้าที่ผมไปประสบเหตุนี่คือรถของป้าเขาอยู่เลนซ้ายครับเลนซ้ายครับเลนซ้ายแกก็ปั่นมาซื้อกับข้าวแล้วกำลังจะปั่นกลับบ้านประมาณตีห้าครึ่งปกติแกก็ปั่นเช่นนี้นะผมก็เจอบ่อยครับผมเจอบ่อยป้าเรื่องเห็นเราเห็นประสบเหตุเราก็เข้าไปช่วยเหลือใช่ครับก็คือไปจอดรถแล้วก็ช่วยโบกรถครับโบกรถแล้วก็รอเจ้าหน้าที่พยาบาลมารอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุครับผมครับก็อันดับแรกก็คือต้องสร้างจิตสำนึกครับผมของผู้ใช้รถใช้ถนนว่าลักษณะถ้าคุณไม่พร้อมที่จะขับรถมีอาการมึนเมาก็ไม่น่าจะขับครับผมแล้วก็ต้องนึกถึงว่าผู้ใช้ถนนร่วมกับเราอ่ะเขาก็มีหนึ่งชีวิตเหมือนเราก็ให้นึกเสมอว่าอาจจะไปชนญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับคนที่เรารักครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับผมด่านก็เยอะนะผมว่านะด่านก็เยอะทุกวันนี้ก็มีด่านเยอะมากกลางคืนน่ะแต่ว่าผมอยากจะให้เพิ่มเสริมตรงที่ว่าให้เขารับรู้อะครับว่า awareness เหมือนเรา product สินค้าอะไรทุกอย่างว่าตอนเช้าอาจจะมีด่านนะเกิดคุณเมาคุณไม่พร้อมที่จะขับคุณไปคุณอาจจะเจอด่านซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ทั้งหมดของการแก้ปัญหาครับผมครับเกิดเหตุที่ก็วัวหายล้อมคอกทีนึงซึ่งจริงๆแล้วก็จิตสำนึกน่าจะสำคัญที่สุดแล้วครับผมในเมื่อคุณรู้ตัวคุณไม่พร้อมที่จะขับเป็นอันตรายต่อผู้อื่นก็ต้องไม่ขับเลยจะดีกว่าครับผมครับคือนะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คุยกันมาหลายรอบแล้วครับแล้วก็พยายามจะทำจักรยานเลนไบค์เลนอะไรที่รัฐบาลได้ลงทุนทำไปนะครับจริงๆแล้วก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการปั่นเชิงท่องเที่ยวมันไม่สามารถกำหนดได้ครับแล้วก็คือส่วนมากก็คือจะไปปั่นออกกำลังกายตอนเช้ากันปั่นไปเพื่อออกกำลังกายเบาๆคนแก่คนมีอายุอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพในเมื่อสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ก็ไม่ต้องเสียตังค์ในการไปมีค่าใช้จ่ายนะครับกระทรวงก็ประหยัดเงินในการจะดูแลรักษาคนพวกนี้เพราะกลุ่มที่ผมปั่นด้วยครับอายุ 7-80 นะครับแข็งแรงครับไอสักแค่ยังไม่ไอนะครับปั่นไม่ต้องยานี่ไม่ได้กินเลยแล้วครับผมครับคุณลุงหมอคุณลุงหลายๆท่านครับที่อยู่ในกลุ่มผมครับแข็งแรงอายุยืนยาวครับผม
แต่ว่าเราก็พยายามเลือกเส้นทางปั่นที่ว่าไม่เจอรถแล้วครับเราไปทางแคบนะวันนี้ที่เกิดเป็นเหตุก็คือไม่ใช่ทางหลวงครับทางแคบแคบมากแล้วเป็นโค้งด้วยทางแคบเป็นโค้งโดยปกติแล้วรถจะขี่ไม่เร็วครับแต่เคสนี้ก็น่าจะเข้าที่ว่าเขาอาจจะเมาก็การตอบสนองการขับรถมองไม่เห็นเป็นองค์ประกอบครับ